Hey, it's been nearly 2 months since we posted our last videos, so here's a little bit long videos of all what had happened and what's happening now at Zozo Live. ไปแผนกของคุณแม่นะคะดูแลคุณแม่สังคมสงเคราะห์ค่ะได้ช่วยเหลือคุณแม่ที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะ2รูปแบบนะคะคือรูปแบบที่1ก็คือคุณแม่ที่มาอยู่กับเราแล้วก็รูปแบบที่2คือคุณแม่ที่อยู่ข้างนอกอะค่ะแล้วคุณแม่ที่มาอยู่กับเราที่นี่คือเรารับคุณแม่ที่แบบเป็นกรณีที่ฉุกเฉินที่โดนกระทำทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายให้มาพักฟื้นที่นี่ที่นี่เราได้มีโอกาสดูแลทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายให้กับคุณแม่ที่จะได้กลับมาพักฟื้นและก็ได้รับการเยียวยาจิตใจ4ช่วงนะคะช่วงแรกที่เข้ามาอยู่ใหม่ๆคุณแม่ที่มีลูกเล็กเราก็จะสอนเขาเกี่ยวกับการดูแลลูกๆดูแลตัวเองเมื่อเขาดูแลตัวเองได้ก็จะมีการฝึกอาชีพของเขาพอเห็นว่าคุณแม่คนนี้สามารถที่ฝึกอาชีพได้เราก็จะมีเกี่ยวกับการอบรมการบริหารเงินให้เขาดูแลการเงินของเขาแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเขาสามารถที่จะใช้ใจยังไงบริหารการเงินให้เป็นค่ะถ้าสมมุติว่าเขาทำ3ช่วงได้เราจะสังเกตคุณแม่ว่าคุณแม่คนนี้พร้อมที่จะออกไปข้างนอกและพร้อมที่จะดูแลตัวเองได้เราก็จะให้คุณแม่ได้มีโอกาสที่ได้ไปอยู่ข้างนอกแต่ทางมูลนิธิก็ยังซัพพอร์ตยังสนับสนุนก็จะมีการติดตามผลสำหรับคุณแม่ที่ออกไปแล้วก็ลูกโดยการติดต่อหาเขาไปเยี่ยมเขาบ้างแล้วก็โทรหาเขาอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีการติดต่อแล้วก็หนุนใจตลอดเวลาขอบคุณพระเจ้าที่ทุกท่านมีภาระใจในการถวายเราเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนที่นี่เขาก็ได้รับชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยการถวายของท่านทุกท่านค่ะก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปอนนะคะรับผิดชอบในตำแหน่งส่งเสริมอาชีพค่ะดูแลโครงการทางการทำงานแฮนด์เมดเนาะแล้วก็ส่งเสริมด้านอาชีพไม่ว่าจะเป็นทักษะการทำงานในร้านเบเกอรี่ร้านกาแฟแล้วก็เป็นแฮนด์เมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเย็บผ้าทำกำไรอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นต่างหูที่เป็นของแฮนด์เมดค่ะก็ตอนนี้ทางเรามีโครงการสอนเย็บผ้านะคะเป็นการสอนเย็บผ้าเบื้องต้นมีเครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนอยู่แต่ก็ยังขาดห้องเย็บผ้าอยากจะให้ผู้เข้าเรียนสามารถทำชิ้นงานเป็นของตัวเองได้และส่งเสริมตัวเองเพื่อมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเย็บเนาะเพื่อในอนาคตที่จะได้ทำเป็นอาชีพของตัวเองไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าไปทำงานร่วมกับคนอื่นเนาะเป้าหมายสูงสุดของเราคือเพื่อให้ผู้ที่เข้าเรียนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้สร้างรายได้จากการที่ใช้เวลาว่างในการปักเย็บถักร้อยต่างๆเพื่อให้ได้สร้างอาชีพและรายได้ให้กับตัวเองค่ะก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนตลอดเวลาที่ผ่านมาและขอพระเจ้าอวยพรขอบคุณค่ะสิ่งที่ผมได้ทำอยู่ทุกวันนี้คือผมได้รับผิดชอบในด้านทำเกษตรและดูแลฟาร์มเนาะตอนนี้ก็เรามีเพิ่มมาก็คือห่านแล้วก็ไก่งัวแล้วก็หมูอีก2ตัวที่กำลังจะซื้อมาเพิ่มอีกเรามีพืชผักสวนครัวเองเลี้ยงเพื่อที่จะช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับแม่ๆที่อยู่ที่นี่และกับผู้อื่นในยามที่วิกฤตที่ไม่มีอาหารจะมีเคสที่เป็นแม่ๆเขาไม่มีอาหารที่จะรับประทานพวกเราก็ได้เอาส่วนเช่นไก่หรือว่าผักต่างๆเราก็แบ่งให้เขาคือช่วยเหลือในยามที่เขาต้องการแล้วก็เป้าหมายของเราคืออยากจะขยายไปเรื่อยๆเนาะเพื่อที่เราหลักๆก็คืออยากจะสอนและก็ช่วยเหลือผู้อื่นเนาะให้ผู้อื่นได้มีความรู้ในด้านการทำเกษตรด้วยเนาะหน้าที่ผมที่ดูแลอยู่ก็เป็นฝ่ายที่จัดดูแลสถานที่แล้วก็ระบบน้ำด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยงานก่อสร้างไปด้วยแล้วก็ช่างเด็กไปด้วยนะครับก็รวมๆกันไปหมดระบบน้ำที่น้ำประปาก็ได้บางครั้งก็ขาดแคลนแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วก็น้ำก็มาหายตอนนี้ก็ได้ต่อน้ำประดานแล้วตอนนี้ก็กำลังสร้างที่แท่งน้ำทุกสิ่งเนาะที่เรากำลังปรับปรุงให้จะให้มันดีขึ้นแล้วก็ให้มีชีวิตชีวาเนาะที่หนึ่งก็อยากให้เป็นความปลอดภัยสำหรับเราทุกคนนะก็ขอบคุณที่สนับสนุนช่วยที่สำหรับปั๊มน้ำด้วยนะครับ
สุดท้ายก็อยากจะขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนมาองค์กรโซโซไลฟ์หน่อยไม่ว่าในด้านความเกษตรในด้านงานก่อสร้างต่างๆเนาะอยากจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเนาะ What we're doing back here is our water tower tankYummy, yummy, 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 sweetie pie. We're so grateful. He's healthy and strong, so is his mommy. We'll continue to update you more on the videos of a few weeks to come. God bless.